สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทำการอินสตอลตัว Nvidia ด e t s o n Nano เรียบร้อยแล้วนะ ก็จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถที่จะตั้งแพลตฟอร์มของเราได้แล้วแล้วก็มีอินเทอร์เนต็ตต่อเพื่อที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโปรแกรมกันว่าเจ้าตัว AI เนี่ยสามารถที่จะรันบนบอร์ดนี้ได้เหมือนใน Windows 10ของเราหรือเปล่าตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มต้นของการเอาตัว Python นะมาเขียนเป็นแชทบอทนะแล้วก็มีการเรียก API มาจาก Google เพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีหรือว่าความฉลาดนะที่ Google ทําการเทรนโมเดลมาเนี่ยมาทําให้ทุกคนเห็นภาพเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นของจริงเนี่ยเราจะมองภาพไม่ออก ว่าเอ้ยเราทําไปแล้วเราได้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นของจริงอ่าเราเอาของจริงมาพัฒนาออกมาให้เป็นกลายเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยคนก็จะสนใจว่าเออเราสามารถที่จะเอาของพวกเนี้ยมาทําออกมาให้กลายเป็นสิ่งที่มันสามารถแก้ไขปัญหาได้ทําให้มันสามารถที่จะโมทิเวตนะเด็กๆให้สามารถที่จะเฮ้ยเห็นภาพว่าเอาเทคโนโล,โลยีไปทําอะไรหรือว่าเรียน เทคโนโลยีเรียนคณิตศาสตร์แล้วสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ